ตามจังหวะวันนั้นด้วยมุมของอะไรนะมุมที่อะไรที่มาชื่อผมยังไงคอนเซ็ปต์ของอะไรคอนเซ็ปต์ของครับคือติดคอมมูนิตี้วาไรตี้โชว์ของเพื่อนพร้อมนะคะพร้อมนะคะมาแล้วค่ะกินมาแล้วคุณจอยวันนี้ทุกคนจะลองทดลองสีคุณชอบความกว่า3ล้านบาทซิงเกิลต่อไปของพวกเราก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับก็จะมีซิงเกิลออกมาแน่นอนก็คือจะมีซิงเกิลของในนามของการเป็นเพื่อนใช่ครับกับเพลงที่มีชื่อว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจอืมชื่อเพลงแบบว่าแอบเจ็บอีกแล้วว่าชื่อเพลงก็จะเจ็บๆนั้นนั้นเลยนะมันร้องเนี่ยต้องมีลองสักนิดได้ไหมคะนี่เหรอครับสักนิดปกติเวลาเราไปอัดรายการเราจะมีกีตาร์แล้วก็มีต้องเป็นตัวอย่างของเราก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะให้หนุ่มๆเขาออกซิงเกิลใหม่นะคะถ้าจะลืมดาวน์โหลดยอดดาวน์โหลดนะครับใช่ครับตอนนี้ก็เพลงออกมาเป็นตัวอย่าง60วินาทีแล้วครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ค่ะและนี่ก็จะเป็นเพลงที่ได้ฟังในวันนั้นแน่นอนครับและนอกจากนี้แล้วจะมีเพลงไหนอีกไหมคะที่แบบคิดว่าแฟนๆจะแบบว่าจะต้องชอบอุ้ยจริงๆมันจะบอกว่ามันทีเด็ดมากแต่บอกไม่ได้จริงๆเพราะว่าอย่างเพลงที่โชว์ได้ร้องเนี่ยมันแบบมันเป็นเพลงที่อยากร้องมานานเราเชื่อว่าแฟนคลับหลายคนน่าจะอยากฟังและจะบอกได้ไหมบอกไม่ได้แต่ว่าจะบอกว่าหมอลำซิ่งนะไม่บอกว่าทำไมเยอะนะฟังทำไมขอเรียกน้ำย่อยนิดนึงแล้วกันนะคะว่าในวันนั้นโบจะร้องเพลงอะไรฝากบอกไม่ได้จริงๆบอกไม่ได้จริงสักไม่มีเขาห้ามบอกได้เลยใช่บอกไม่ได้ใช่เพราะว่ามันคนรู้จะเป็นเซอร์ไพรส์มากๆเลยใช่ค่ะคือบอกไม่ได้เลยของโบแต่มีน้ำย่อยอย่างอื่นนะครับผมยังไงคะแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญแขกรับเชิญเป็นยังไงคะก็จะมี2คนที่อยู่ในบ้านนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นพี่บอลพิษณุแล้วก็พี่จีนะครับผมรวมถึงจะมีเขาเรียกว่าเกิร์ลกรุ๊ป
ของต่างประเทศมาเกาหลีหรือเปล่าตอนแรกเราก็คุยกับทาง Girls Generation เอาไว้นะครับแต่ว่าพอดีติดคิวไม่ว่าไม่ใช่พอดีเขาคบกับคนเบฟเจนินไงแล้วพอดีเขาอกหักเขาก็เลยบอกมาเมืองไทยไม่ได้มาแล้วเจ็ดไปเยอะละไปเยอะละขอแม่มาเป็นพอดีนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ของคอนเสิร์ตจริงๆนะครับต้องเบรกไว้ค่ะก็จะเป็นแขกรับเชิญนะคะที่ต้องยอมรับเลยว่ามาสร้างสีสันให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่เงียบเหงาแน่ๆเลยนะคะว่าราคาไม่ว่าจะมีคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมแต่ละครั้งมานะคะของบ้านนักบ้านเนี่ยก็จะมีอะไรให้เราได้ตื่นเต้นแฟนคลับได้แบบว่าสนุกสนานด้วยตลอดเวลาเลยนะคะครั้งนี้หลังจากที่มีข่าวแจ้งออกมาหรือเราบอกกล่าวแฟนคลับว่าจะมีคอนเสิร์ตนี้ฟีดแบ็กแฟนคลับแต่ละคนกลับมาเป็นยังไงบ้างคะน้องโบก็ทุกคนก็ตื่นเต้นนะคะก็บอกว่าจองบัตรกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วบัตรกระดาษว่าตัวยื่นหมดแล้วต้องกินกันเลยต้องกินกันได้ขีดคอมันดูดีไหมคะต้องขีดคอมันดูครับค่ะก็แฟนคลับก็จะบอกว่าเอออยากดูแล้วอยากดูแล้วแล้วก็เขาอยากจะเห็นเราขึ้นคอนเสิร์ตเต็มๆใหญ่ๆแบบนี้มาจริงล่าสุดที่เราขึ้นก็ปีนึงแล้วเนอะคือเขาอยากดูเขารออะไรก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ทุกคนรอคอยการครับผมตอนนี้บัตรครับก็จองเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ามีคนไหนที่ยังไม่จองมาต้องรีบบอกเลยก็ยังจองได้อีกนะเพราะว่าที่นั่นก็ยังมีเหลือก่อนที่บัตรจะแจกหมดนะคือจริงๆกับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดให้ทราบแล้วกันนะคะว่าคอนเสิร์ตจะมีขึ้นในวันที่9ตุลาคมค่ะที่ทันเดโดค่ะ9ตุลาคมที่ทันเดโดค่ะตอนนี้ซื้อบัตรได้แล้วค่ะที่ wikibooking.com นะคะหรือว่าโทรที่029009994ครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนี่ทำยังไงดีคะคลิกไปได้ที่ไหน www.wikibooking.com ครับจะมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในนั้นรวมถึงราคาบัตรด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ลงทุนค่ะนะครับทุกอย่างซิงเกิลของเราซิงเกิลที่2จะอยู่ที่นั่นแหละครับยอดดาวน์โหลดแล้วก็จำนวนบัตรที่ขายได้ในวันนั้นนะครับสาธุสาธุขอบคุณมากเดี๋ยวเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะเชิญชวนสักท่านที่ใครจะเป็นตัวแทนดีน้องโพก็ได้ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆทุกคนนะคะเชิญชวนทุกคนนะคะไปพบกับพวกเราได้ที่ Thunder Dome ยังไงรับรองว่าคอนเสิร์ตนี้สนุกแล้วก็สมกับที่ทุกคนรอคอยแน่นอนค่ะแล้วก็รับประกันได้เลยนะคะว่าพวกเขาเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วตอนนี้นะคะถ้าคอนเสิร์ตในพรุ่งนี้พวกเขาก็จะเล่นเลยลุยเลยครับใส่เต็มครับเต็มที่เลยนะคะครั้งนี้ค่ะทุกคนทุ่มเทในเรื่องของการร้องการเต้นและที่สำคัญการเล่นด้วยก็จะได้เห็นอีกบทบาทหนึ่งได้เห็นความสามารถอีกด้านหนึ่งของหมากนักล่าหมากกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้แบบพักโฆษณากันครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ